ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับพบกับพี่น้องวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับเวลาผ่านไปค่อนข้างจะไวเลยนะครับตอนนี้ทางซานฟรานซิสโกก็อากาศเริ่มเย็นนะครับเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับอย่างเป็นทางการแต่ว่ายิ่งหลังจากวันแรงงานนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็อากาศเย็นทีเดียวนะครับแต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองที่เมืองไทยนั้นนะครับไม่ได้เย็นตามไปด้วยวันนี้จะชวนคิดชวนคุยในประเด็นแนวรบต่างประเทศนะครับน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวพี่น้องต้องติดตามนะครับหัวข้อที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับบอกว่าดร.อภิวันในแดนอารยะและความมันในแนวรบต่างประเทศนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามนะครับในเรื่องแนวรบต่างประเทศนะครับของขบวนเสรีไทยหรือขบวนประชาชนเพื่อนะครับปฏิวัติเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งฝากความหวังนะครับแล้วก็ทั้งเป็นกังวลนะครับว่าเอ๊นี่วันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ3เดือนนะครับหลังการรัฐประหารเนี่ย3เดือนกว่าแล้วเนี่ยนะครับเรามีความคืบหน้าไปถึงไหนเนาะนะครับขบวนเสรีไทยมันจะโตหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีข่าวของดร.อภิวันนะครับท่านดร.อภิวันซึ่งเริ่มต้นข่าวที่ท่านเดินทางหนีออกนอกประเทศไทยนะครับหลุดพ้นจากเงื้อมมือของเผด็จการไทยได้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทราบข่าวว่าท่านไม่สบายนะครับท่านไม่สบายแหมเอารูปท่านขึ้นเลยนะครับนี่เอาให้เข้าธรรมเนียมหน่อยนะครับประเทศไทยนี่ถ้าเอารูปขึ้นนี่ต้องเอารูปตอนหนุ่มนะครับ ไปดูนะครับราชวงศ์ไทยขึ้นมาแต่ละองค์นั่นนะไม่ค่อยเอารูปปัจจุบันนะมันแปลกเหมือนกันนะครับก็เลยเอาตามเทรนด์เขาหน่อยนะครับท่านดร.อภิวันวิริยชัยเนี่ยจริงๆถ้าสำหรับเป็นประชาชนที่เคยเป็นเสื้อแดงมาก่อนหรือว่านะที่จริงคำว่าเคยก็คงไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ยังเป็นเสื้อแดงอยู่นปช.ออกมานะครับช่วงนี้นะครับก็คงจะเรียกอารมณ์ของการเป็นคนเสื้อแดงนะครับขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงท่านดร.อภิวันเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องมีคำนะครับอธิบายมากมายนะครับถือว่าท่านจีเนียสเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นทหารเนี่ยลาออกแต่ยังเยาว์วัยนะครับก็ได้ยศถึงพันเอกแล้วนะครับแล้วก็ไปเรียนก็เป็นด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์อภิวันด็อกเตอร์ทางด้านเข้าใจว่าเป็นด็อกเตอร์ทางด้านวิศวกรรมด้วยนะครับซึ่งเรียนไม่ง่ายนะครับเรียนไม่ง่ายแล้วก็พอมาเป็นการเมืองนักการเมืองก็ระดับขึ้นมาเป็นระดับท็อปครับของพรรคเพื่อไทยนะครับของพรรคของทางฝั่งดร.ทักษิณเนี่ยนะครับให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับถึงขนาดว่าเป็นรองประธานสภาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าท่านไม่ธรรมดานะครับเป็นจีเนียสแล้วก็ถ้าในบรรดาพี่น้องที่เป็นเสื้อแดงนะครับก็คงจะไปมองกันที่บทบาททางการเมืองของท่านนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยนะครับการเคลื่อนไหวนะครับหัวจิตหัวใจของดร.อภิวันเนี่ยทราบกันดีนะครับนอกจากลีลาการพูดบนเวทีซึ่งมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับท่านเป็นบุคคลที่ กล้าพูดนะครับเฉียดฉิวไม่แพ้อาจารย์สุรชัยนะครับก็เจ็บๆคันๆก็คงจะโดนหมายหัวแน่ๆนะครับ เรื่อง112นะครับหลังจากที่ทหารยึดอำนาจขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงหัวใจการเป็นนักสู้เพื่ออุดมการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเป็นพวกไม่ยอมนะก็ยอมสยบยอมให้กับอำนาจเถื่อนๆใดๆเนี่ยผ
ความกล้าของท่านความทุ่มเทของท่านนะครับผมคิดว่าพี่น้องลองกลับไปย้อนดูภาพของเวทีต่างๆของคนเสื้อแดงนะครับที่ต่อสู้เรียกร้องหาประชาธิปไตยและความกล้าในการวิพากษ์วิจารณ์ทหารนะครับแม้กระทั่งขึ้นไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับทหารคนที่สั่งการทหารพลเอกเปรมแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับท่านพูดถึงหมดนะครับแล้วในแนวทางที่พูดชัดเจนนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันหน่อยๆแต่ว่ามีความหนักแน่นในทิศทางนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องจำไม่ลืมนะครับที่อักษะเนี่ยครับวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการรัฐประหารนั้นท่านดร.พิวัลได้ปราศัยด้วยนะครับเทปเริ่มทำงานได้แล้วผมจะปราศัยแล้วอัดเทปไปให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฟังเหมือนเช่นทุกวันครับรับบรรยากาศกันหน่อยนะครับอยากจะบอกท่านพลเอกประยุทธ์และพี่น้องทุกท่านครับขณะนี้มีอาจารย์ของผมเป็นผู้บัญชาของผมเป็นอาจารย์ของผมยศพลเอกสองท่านอยู่หลังเวทีนี้แล้วปรบมือดังๆให้ท่านด้วยก่อนผมจะขึ้นเวทีท่านบอกว่าขอให้กำลังใจพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านด้วยครับพี่ในฐานะพี่นะครับอยากจะบอกว่ามีผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านหนึ่งตุลาการศาลปกครองอีกท่านหนึ่งท่านฝากให้พี่มาบอกน้องว่าไอการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนครับครับพลังในการนะครับปราศัยนะครับทำให้พี่น้องเสื้อแดงนั้นมีความกระชุ่มกระชวยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับที่ท่านได้หนีออกจากประเทศไทยแล้วยังไม่พอนะครับวันนี้ก็ได้อยู่ในนะที่ที่ปลอดภัยนะครับประเทศที่มีอารยะนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนั้นก็ดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็อาการของท่านปลอดภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของนะครับการพูดถึงแนวรบต่างประเทศวันนี้ได้ท่านดร.อภิวัลย์นะครับหลังจากท่านฟื้นจากการป่วยแล้วเนี่ยวันนี้ก็คงจะเป็นการยกเครื่องนะครับเรียกว่าคงจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นพลังสำคัญของแนวรบต่างประเทศซึ่งพี่น้องฝากความหวังเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับขณะที่ทางดร.พิวัลย์อาการท่านดีขึ้นแล้วก็ท่านได้อยู่ในประเทศที่ปลอดภัยแล้วนะครับด้วยอำนาจของผู้นำระดับโลกซึ่งสามารถจะช่วยเหลือให้ท่านอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับข่าวในต่างประเทศนั้นนะครับก็ปรากฏว่าที่อังกฤษนะครับ DJ Ken เนี่ยนะครับนี่เอามาจากเว็บเพจของน้องโรสนะครับทิติพันธ์รุ่งรอดนะผมก็อ่านไม่ชัดสักทีนะครับ RUNG มันต้องเป็นรุ่งรอดเอาก็แปลว่าผมก็อ่านถูกตามนั้นนะครับรุ่งรอดนะครับตอนแรกว่าจะเขียนเรืองโรดหรืออะไรแล้วสะกดผิดหรือเปล่าจริงๆนะถูกต้องแล้วนะครับทิติพันธ์รุ่งรอดนะครับก็ไปสารภาพผิดเรียบร้อยนะครับเนี่ยอาการก็คือนะไปบ้านหลังหนึ่งถือปืนปลอมไปด้วยแล้วพอไม่เจอปุ๊บก็นะครับพ่นสีใส่บ้านเขานี่ถ้าเขาไม่ใช่คนโง่เนี่ยทำไม่ได้นะครับนะคือคนที่มันหลงนะครับก็คงจะต้องคดีความแน่ๆนะครับเป็น criminal damage นะครับแล้วก็พกอาวุธปลอมในที่สาธารณะนะครับโดนนะครับวันที่16จะเขาจะพิจารณาคดีความนะครับก็คงจะตัดสินไปเลยว่าจะต้องโทษเท่าไหร่นะครับแล้วก็รับโทษกันตามนั้นนะครับอีกรายหนึ่งที่อเมริกานะครับนี่พวกนี้ทำให้เมื่อคิดถึงแนวรบต่างประเทศแล้วก็ต้องพูดถึงคนเหล่านี้หมอพีระนะครับที่ UCLA นี่ก็เหมือนกันครับไต่ทุนมหิดลนะครับผูกพันกับเจ้าได้ประโยชน์จากระบบเจ้านะครับก็ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้นะครับพิทักษ์เต็มที่ขนาดแวดวงวิชาการซึ่งเขาเขียนกันในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็ยังนะครับแสดงตัวออกมานะครับโดยไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมของสังคมตะวันตกซึ่งเขาเป็นเสรีประชาธิปไตยเรื่อง freedom of speech นะครับ liberty เป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คงจะได้รับชะตากรรมกันไปนะครับวันนี้ก็ลิงก์อินอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาลงหมดนะครับแต่คุณหนีความจริงไปไม่ได้การกระทำผิดนั้นบางครั้งสำหรับคนในตำแหน่งที่นะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่มันอยู่ในระดับที่สังคมเขาฝากความหวังไว้หรือเขาให้ความนับถือนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเป็นตราบาปไปแทบจะตลอดชีวิตนะครับ
ปฏิกิริยาของต่างชาตินะครับมันค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้ววันนี้ผมอยากจะสรุปให้พี่น้องได้เห็นร่องรอยของต่างชาติซึ่งเขาได้แสดงความเห็นและแสดงบทบาทนะครับหลังจากการรัฐประหารที่จริงแต่ก่อนการรัฐประหารแล้วล่ะครับนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าวันนี้แนวรบต่างประเทศเนี่ยเมื่อเสรีไทยตั้งลำแล้วนะครับแล้วดร.พีวันก็ออกมาได้สำเร็จนะครับวันนี้นปช.ก็นะได้รับอนุญาตให้ออกมาพูดแล้วนะครับจ่ออยู่ในทีวีที่ประเทศไทยก็แปลว่าเริ่มมีการผ่อนคลายนะดูจังหวะแล้วก็แนวโน้มอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าดูแล้วพอโอเคก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับเพราะว่านั่นมันทำให้ต่างชาติไม่กล้าเข้ามานั่นหนึ่งแล้วก็นะเขามีนโยบายนะครับในการที่จะไม่คบค้าสมาคมด้วยนั้นก็เพราะเนี่ยกฎอัยการศึกเพราะตัวนี้นะมันทำให้ทหารเนี่ยสามารถจะเข้าไปก้าวล่วงในระบบยุติธรรมมีการใช้ศาลทหารนะครับเหนือศาลพลเรือนทั่วไปนะครับซึ่งศาลทหารนั้นนะครับสามารถจะตัดสินได้โดยที่นะมีศาลเดียวนะครับแล้วก็เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จโดยคำสั่งของทหารผู้นำทหารก็คือประยุทธ์ซึ่งวันนี้ควบแทบจะทุกตำแหน่งนะครับแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังสามารถใช้ทหารมีสิทธิ์เข้าไปจับกุมคุมขังนะครับแล้วก็ไต่สวนเข้าไปยึดนะเข้าไปตรวจค้นในลักษณะที่โดยที่ไม่ต้องมีอำนาจตุลาการซึ่งก็คือศาลทั้งหลายนะครับให้การรับรองแล้วการประกันตัวก็ทำไม่ได้นะเพราะสามารถจะจับไปแล้วปุ๊บไปขังได้7วันนะครับตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายก็กฎหมายของนั่นแหละนะครับเผด็จการทหารนั่นแหละก็นะครับหลังจากที่ถ้าเกิดว่ามีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกเรียบร้อยปุ๊บทีนี้แล้วก็ทหารก็จะไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นนะครับแล้วแรงที่จะลุกขึ้นในประเทศไทยก็จะมากขึ้นนะครับไม่ปลดก็ไม่ได้อีกนะครับเอาเป็นว่าการรัฐประหารนะครับเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสหรัฐเขาก็พูดทันทีบอกผิดหวังกับการตัดสินใจของกองทัพไทยนะครับการทำรัฐประหารครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมก็แง่แล้วครับนะฮะแต่ว่าพี่ใหญ่นี่ลุกขึ้นมาพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันมีปฏิกิริยาหลายประเทศที่ได้เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับเราต้องไปดูกันหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับก็มีการแสดงบทบาทกันอย่างเต็มที่นะครับผมยังจำได้นะครับมีกลุ่มนักวิชาการไทยศึกษาจำนวน26คนจาก7ประเทศลงนามยื่นหนังสือเปิดผนึกแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารนะครับแล้วก็ท้วงติงข้อความบางจุดในประกาศคสช.ฉบับที่1นะครับก็ฉบับที่รัฐประหารนั่นแหละโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าขอให้ประชาชนอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยและดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติว่ามันดูขัดแย้งกับความจริงว่าการดำรงชีวิตตามปกติภายในภายใต้การประกาศนี้ทำไม่ได้เนื่องจากการรัฐประหารนะครับรัฐนั้นก็คือความรุนแรงอย่างชัดเจนกองทัพต้องคืนอำนาจทั้งหมดให้แก่ประชาชนโดยเร็วนั่นคือกลุ่มนักวิชาการที่เป็นไทยสตัดดี้ซึ่งมีในมหาลัยต่างๆทั่วโลกนะครับในออสเตรเลียในญี่ปุ่นในอเมริกา